ผมจะเปิดรายการแบบนี้เลยไมค์ได้ยินใช่ไหมฮะไมค์เนี่ยผมกลัวไมค์ช็อตมากเลยอ่ะผมจะไปแล้วนะครับไปครับอุ้ยไปแล้วเว้ยเหี้ยเหี้ยร้องเหี้ยดังลั่นเลยไม่เล่นกูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางแมสออโต้คาร์นะครับนี่คือเราเป็นช่องรถยนต์ใช่ไหมใช่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ GWM Experience Center นะครับที่ไอคอนสยามนะครับก็สมชื่อครับ Experience นะครับผมได้รับประสบการณ์ใหม่ก็คือเปิดรายการด้วยการสไลเดอร์ลงมาจากชั้น4ของไอคอนสยามลงมาสู่ชั้น3สีแดงคือ1สีเดียวนะครับที่คุณไม่ได้เห็นตอนที่เปิดตัวอย่างเป็นคันจริงๆหรือว่าตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นสีที่จะได้ทีหลังนะครับสำหรับคนที่จองตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับที่ผ่านแอปพลิเคชันของทาง GWM เนี่ยก็จะต้องระบุเป็นสีอื่นไปก่อนนะครับจะมาเปลี่ยนสีที่หลังเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับทาง Great Wall เขาก็บอกเอาไว้นะครับนี่ฮะภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับสีแดงนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เข้ากันแค่ไหนนะครับเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับแต่นี่คือสีแดงก็คือพามาดูที่ GWM Experience Center นะครับที่นี่มีสีแดงให้คุณได้ดูเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่เห็นสีแดงนะครับใครที่จองตัวรถเนี่ยหลังจากการเปิดจองรอบแรกไปแล้วตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ปกติแต่ก็ยังมีแคมเปญโปรโมชั่นที่ดีรอคุณผู้ชมอยู่นะครับนี่ฮะโอ้โหก็จะได้มาดูเนื้อสีจริงๆเฮ้ยแดงเป็นอย่างไรแต่เห็นแบบนี้แล้วมันก็จะไม่เหมือนกับตอนที่สีแดงวิ่งอยู่บนถนนนะครับหรือว่าจอดอยู่กลางแจ้งนะครับเป็นเอาท์ดอร์แบบนี้นะครับว่าภาพรวมเป็นอย่างไรรถเนี่ยคันใหญ่อยู่แล้วนะครับมาดูนะครับอันนี้คือรุ่นท็อปนะครับรุ่นอัลตร้าหลักๆทันตลาด2รุ่นด้วยกันนะครับและที่นี่เนี่ยก็มีรุ่นโปรให้คุณได้เชยชมกันด้วยนะครับว่ารุ่นโปรหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอัลตร้าแตกต่างกันอย่างไรได้อะไรเพิ่มขึ้นนะครับกล้องรอบคันรุ่นโปรยังได้อยู่นะนี่ล้อแม็กนะครับก็จะแบบไซส์ใหญ่กว่าหน่อยแต่ลายเนี่ยจะเป็นลายแบบโทนเดียวเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปดูนี่จะพาไปดูตัวโปรนะครับตัวโปรที่เป็นรองท็อปเนี่ยนะครับว่าล้อแม็กเนี่ยได้ล้อแม็กอะไรอันนี้คืออัลตร้าตัวท็อปนะครับนะนี่สีแดงนะครับพอไปตัดกับงานโครเมียมก็แต่ส่วนตัวผมอาจจะรู้สึกว่ามันเข้มไปหน่อยแต่ต้องไปดูเวลาที่มันออกแดดอีกทีนึงนะครับเนี่ยมาถึงแล้วจะไม่พาดูข้างในหน่อยเห็นไหมพวกทริมพวกนี้นะครับนอกเหนือจากงานซอฟทัชแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีสีโรสโกลด์นะเป็นทองนะเห็นไหมเนี่ยการเดินงานพวกนี้นะครับอันนี้คือที่ผมบอกเนี่ยมันจะแตกต่างนะครับจากรุ่นเริ่มต้นเบาะเห็นไหมมีสวิตช์ปรับด้านข้างด้วยเผื่อคนขับขี่ไปปรับให้กับผู้โดยสารนะเบรกมือไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยรุ่นโปรเริ่มต้นก็มีเหมือนกันอันนี้คืออัลตร้านะครับก็คือพาไปดูกันแล้วแหละนะครับเดี๋ยวรอครับอีกไม่นานครับอัลตร้า 1,249,000 บาทนะครับนี่โดนภาษีสรรพสามิต 8% แม้ว่าจะเป็นไฮบริดก็ตามนะแล้วก็ตัวเลขสภาวะรวมนะครับในการใช้งานอัตราความประหยัดอยู่ที่ 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับกำลังเครื่องยนต์ไม่ต้องไปพูดถึงกันเยอะครับ 1.5 ลิตรเบนซินเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยในโซนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนแรกเลยนะครับนอกเหนือจากจะมีรถยนต์เกรดวอลนะครับรุ่นต่างๆที่ทำตลาดในเมืองไทยมาจัดแสดงอยู่นะครับลูกโลกนะ LED ลูกนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์นะครับน้ำหนัก350กิโลกรัมนะครับมีแสง LED นะครับรอบลูกโลกนะครับสามารถส่องแสงเนี่ยได้ถึง800แคนเดล่าต่อตารางเมตรนะครับคือเขาก็ต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ GWM นะครับประวัติ
ต่างๆหรือเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์นะครับที่สำคัญของ GWM Experience Center นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือสไลเดอร์นะครับที่ผมเปิดรายการมา ก็คือมาตั้งแต่ชั้นบนนะครับสไลด์ลงมาชั้นล่างนะครับนี่คือ2 อย่างที่เป็นไฮไลท์นะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการแบ่งโซนนะครับเป็นโซนอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ฟังครับโซนเรียบง่ายและดูจะเป็นไฮไลท์อีก1โซนนะครับก็คือโซนลิฟวิ่งการ์เด้นอันนี้คืออยู่ในพื้นที่ชั้น3นะครับหรือว่าชั้นล่างแล้วกันผมเรียกว่าชั้นล่างแล้วกันด้านบนก็มีเหมือนกันนะครับไม่ออกมาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับวิวกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะมีแสงสีนะครับนี่มองทะลุไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับเห็นไหมเทควิวเทควิวเป็นไงนะครับคุณมานั่งได้นะครับโดยเฉพาะเวลาเย็นนี่ฮะกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับบรรยากาศมีลมนะครับกำลังดีตั้งแต่ช่วงสักบ่ายสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้คุณได้บรรยากาศที่สบายนะครับเห็นไหมนี่ใครเป็นลูกค้าเกรทวอลหรือไม่เป็นก็ตามนะครับอยากที่จะได้บรรยากาศดีๆนะครับสั่งเครื่องดื่มนะมานั่งนะนี่ชมวิวกันนี่เป็นไงฮะโอ้โหเป็นไงนะครับจากกลางคืนก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะครับกลางวันก็อีกฟิลหนึ่งนะครับเสียดายนะคือเขาก็เปิดตามเวลาทำการของไอคอนสยามถ้าหากว่าเขาเปิดตอนเช้าด้วยแล้วก็โอ้โหใครพักอยู่แถวนี้นะแล้วมานะช่วงเช้าๆจิบกาแฟนะครับด้านบนก็มีนะครับเยี่ยมเลยนะเนี่ยยาวเลยครับนี่จะนั่งแบบมีเทเบิลนะครับก็ได้นะเป็นโต๊ะนั่งนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้เป็นไงนะครับแล้วก็ถ้าด้านล่างเขามีการจัดกิจกรรมอื่นๆนะครับเราก็ดูได้อีกนะครับเนี่ยนั่งนะโอ้โหเป็นไงฮะนี่เรามาตอนเย็นนี่ก็ดีเหมือนกันนะเราได้เห็นฟิลบรรยากาศตอนฟ้ามืดด้วยนะครับนะก็เป็นส่วนตัวนะบางคนเอาพื้นที่ตรงนี้นะครับมานั่งคุยงานกันก็ได้นะครับเนี่ยขอแบบเปิดหน้ากากสักนิดหนึ่งขออนุญาตนะครับเนี่ยฮะถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราจะได้แบบเนี่ยเปิดหน้ากากนั่งพูดคุยกันมองหน้าสบตากันนี่เป็นไงนะมีส่วนที่เป็นการ์เด้นนี่ปลูกต้นมงต้นไม้นะครับสีแดงคือรุ่นท็อปใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับคืออัลตร้าอันนี้คือโปรรุ่นเริ่มต้นที่จริงๆมันออปชันมันเยอะนะมันล้นกว่าท็อปของรถยนต์บางเจ้าอีกนะครับอ่ะทีนี้มาดูก่อนนะครับว่าข้างนอกมันต่างกันอย่างไรก่อนดีกว่านะครับออปชันเนี่ยคุณไปดูในสเปคได้แต่ตัวรถจริงๆที่เป็นภายนอกคุณยังไม่เห็นใช่ไหมครับกระจังหน้าสีดำเงาครับคุณผู้ชมเฮ้ยผมชอบกว่าตัวอัลตร้าผมชอบกว่ารุ่นท็อปแล้วตัดขอบด้วยโครเมียมเฮ้ยผมว่าอันนี้มันสปอร์ตกว่ารอเลยแล้วผมไปเห็นตัวสีขาวนะครับที่จอดอยู่ทางด้านข้างเนี่ยนะครับก็เป็นกระจังหน้าดำเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับสวยเลยนะครับตัวถังขาวกระจังหน้าดำนี่เป็นไงแล้วไม่ใช่แค่กระจังหน้าที่ดูสวยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครคิดเห็นอย่างไรอีกเรื่องนึงแต่สำหรับผมว่าอันนี้มันดูดีถ้าใครซื้อรุ่นอัลตร้าไปนะครับจะไปเบิกนี่ซื้อกระจังหน้าของรุ่นโปรไปใส่ผมว่าได้เลยก็จะดูสปอร์ตขึ้นมาเลยเห็นไหมแต่ว่าที่ขาดหายไปคือไม่มีไฟตัดหมอกแบบ LED เป็นเพียงแค่การตกแต่งขึ้นมาเท่านั้นเห็นไหมก็เช่นเดียวกันถ้าคุณซื้อรุ่นโปรไปนะครับจะไปซื้อไฟตัดหมอกของตัวท็อปมาใส่ก็ได้นะฮะอ้าวล้อแม็กสวยล้อแม็กสวยกว่ารุ่นท็อปแต่เล็กกว่าเออเป็นไงได้แม็กทูโทนลายก็สวยนะแถมปัดเงาสีเทาดำมาอีกเออเว้ยคือเห็นครั้งแรกเนี่ยผมเนี่ยไปเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่โชว์รูมที่พาร์ทเนอร์สโตร์จรัญสนิทวงศ์นะครับแต่ก็
มาเห็นที่นี่เนี่ยวันนั้นว่าจะพูดแล้วนะครับว่าแม่เนี่ยลายก็สวยนะครับสีก็สวยกว่าแต่ว่าเล็กกว่านะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ย22560R18เนาะอ๋อ R18 เจ้าคันนู้นจะเป็น R19นะเป็น R19 เป็นขอบ19อันนี้ขอบ18นะครับยางติดรถนี่ก็ให้ยางดีด้วยนะครับ Good Year นี่ให้ Good Year นะครับเออนี่ก็ให้ยางดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นแบรนด์จีนแล้วให้ของติดรถไม่ดีนะอันนี้ดีเลยนะครับเป็นยางจากสหรัฐอเมริกาเชื่อถือได้นะครับแบรนด์ดังแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเป็นกรุ๊ปเยเฉยๆนะครับซีรีส์ที่ให้มาเนี่ยนะครับรุ่นเนี่ยก็เป็นตัว Performance SUV นะครับ Efficient Grip นี่ Performance SUV ก็ให้มาเหมาะสมกับการใช้งานนะครับแล้วหน้ากว้าง225เนี่ยมันพอเลยมันเหมาะสมกับตัวรถเลยนะครับนี่คือเดิมๆจากโรงงานนะครับดีเลยกล้องรอบคันยังมีให้นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED มีให้นะครับดูข้างในก่อนจะเป็นสีเงินแทนสีรถโกลด์เห็นนะตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นทองเฮ้ยแต่ผมว่าถ้าคุณไม่ชอบอะไรที่เหมือนหวือหวาไอ้นี่มันก็ดีนะมันก็ดูแบบเออเฮ้ยผมว่าเฮ้ยมันดูดีนะคุณดูนี่เนี่ยเฮ้ยเน้นเป็นโทนสีดำใช่ไหมเบาะก็เป็นสีดำเฮ้ยทำไมมันดูสปอร์ตดีกว่าวะตัวโปรรองท็อปเนี่ยนะเออใช้ได้เลยอ่ะแต่ว่าไม่มีไวเลสชาร์จนะก็เสียบ USB ได้นะครับมี USB อยู่เกียร์ไฟฟ้าเนี่ยงานพวกนี้นะครับหนังหมดนะอันนี้ก็บุมานะครับงานดีนี่แต่ว่าทำเป็นโทนสีดำหมดตัดด้วยงานสีเงินแล้วไม่กระทบสายตาเป็นไงนี่เป็นไงได้กระจกตัดแสงออโต้ด้วยไฟมีอีกโอ้โหเป็นไงนี่เริ่มต้นเป็นไงไม่แปลกใจครับที่หลายๆคนเนี่ยมาเลือกนะครับคือคนที่แบบว่าต้องการรถ SUV ในราคาที่มันย่อมเยาในกลุ่มที่เป็น Compact SUV ก็สนใจ GWM ที่เป็นแบรนด์ใหม่ในขณะเดียวกันคนมีตังเองก็พร้อมซื้อเลยอยากลองเขามีตังอ่ะเขามีซีเรียสนะครับคือคนที่ซื้อGWM ซื้อ MG เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณอย่าไปมองว่าคุณอย่าไปด้อยค่าเขานะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของเขานะครับเรามาช่วยกันส่งเสริมโปรดักต์ที่มันดีแล้วถ้าโปรดักต์มันไม่ดีเราก็ต่อว่าต่อขานกันได้นะครับด้านหลังเนี่ยนะครับนอกเหนือจากระบบปรับอากาศแล้วนะฮะในรุ่นนี้ USB อีก2ตำแหน่งเขาก็ยังให้คือผมไม่รู้หรอกนะครับว่าระยะยาวเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ณการเปิดตัวราคาอินทีเรียรูปแบบในการนำเสนอตัวรถผมคิดว่าตรงนี้เขาสอบผ่านแล้วก็มันทำให้รถน่าสนใจขึ้นมาในแง่ของการตลาดถือว่าผ่านแต่ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นซึ่งมันต้องรอดูฮะแล้วผมก็เอาใจช่วยนะครับว่าโปรดักต์คุณน่าจะดีนะครับปัญหาก็ขอให้ไม่เจอหรือน้อยและที่สำคัญเลยต่อให้เจอปัญหาก็ขอให้ทีมการขายนะครับ Great Wall นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายโปรดักต์หรือฝ่ายอื่นๆทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับก็ขอให้ฝ่าฟันแล้วก็ขอให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลลูกค้าคนไทยให้ดีนะครับเพราะว่าผมมั่นใจได้เลยว่าด้วยกระแสแบบนี้เนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยให้การยอมรับแล้วฉะนั้นอย่าให้เขาผิดหวังผมเชื่อว่าคนไทยรับได้ถ้ารถมันจะมีปัญหาบ้างแต่สิ่งที่คนไทยคาดหวังคือเรื่องของการดูแลลูกค้าที่ดีที่สุดนะครับนะด้านท้ายสวยไม่หนีไปจากตัวท็อปเลยนะครับไฟเบรกดวงที่3เสาอากาศชาร์กฟินนะครับไล่ฝ้าอักษรฮาวาวนะฮะตัดงานด้วยงานที่เป็นแบบโครเมียมนะครับไฟท้าย LED นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังให้นะ
ก็อาจจะขาดหายในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับที่มันเป็นแบบล้ำๆไปเลยนะครับก็จะไปอยู่ในรุ่นท็อปๆนะครับเช่นระบบช่วยจอดนะครับในพื้นที่ต่างๆอันนี้เป็นต้นนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยคุณสามารถไปดูได้ในคลิปที่เราเคยพูดไว้และเดี๋ยวเราจะนำมารีวิวแบบการใช้งานทั่วไปอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเจ้า Haval S6 Hybrid SUV นะครับพื้นที่ 1,600 ตารางเมตรแบบนี้เนี่ยผมต้องฝากความการดูทั้งหมดเนี่ยไว้ที่พี่อั๋มด้วยได้แล้วครับคุณเบิร์ตครับพาอธิบายหน่อยว่านอกเหนือจากโซนที่1เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ Mobility Experience Park ครับผมที่มีลูกโลกเนี่ยนะใช่ครับมีสไลเดอร์มีสไลเดอร์แล้วก็มี Amphitheater ด้วยครับใช่ครับตรงนี้ก็คืออยู่ในส่วนของโซนที่1ใช่ครับอยู่ในโซนที่1ซึ่งโซนที่1เนี่ยครับจะใหญ่ที่สุดเลยก็คือครอบคลุมบริเวณตรงกลางของชั้น3หมดเลยครับผมก็มี3ไฮไลท์ด้วยกันรูปโลกสไลเดอร์แล้วก็แอมพิเทเตอร์ครับแอมพิเทเตอร์นี้นะครับก็สามารถจัดงานได้มีโปรเจคเตอร์ที่สามารถสั่งลงมาได้นะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยครับสามารถแยกได้เป็น3ที่นั่งดังนั้นอ่ะบริเวณนี้จะสามารถรับรองคนได้ถึง100คนครับผมก็คือสามารถดึงออกมาเป็น3ชิ้นได้จาก1บ็อกซ์ก็จะขยายเป็น3ใช่ครับเป็น3เก้าอี้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นึงไปเลยใช่ครับแล้วนี้ก็2อันนี้3ขยายเป็น100ที่นั่งบริเวณนี้ได้เลยครับผมตรงไหนอีกบ้างครับพี่ได้ครับผมบริเวณโซนที่2นะครับก็เป็นเทคโนโลยีแล็บนะครับเป็นเหมือนกับห้องปฏิบัติการของ Great Wall Motor นะครับที่จะทุกคนสามารถมาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆของรถยนต์แต่ละรุ่นนะตอนนี้ก็จะเป็น Haval S6 นะครับเป็น Interactive ขนาดใหญ่มากๆเลยครับ14 คูณ 3 เมตรก็คือสามารถดู Haval ได้360องศาไม่ต้องเอามือแตะ ไม่ต้องเอามือแตะครับผมอ๋อเป็นไงแบบใช่ครับผมสามารถหมุนได้รอบรถเลยครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเล่นได้5คนพร้อมๆกันเลยครับ5คนใช่ครับคือแล้วก็ต่อไปมันจะต้องมี Good Cat ใช่ครับผมอื่นอีกถูกต้องครับ Good Cat ที่ใกล้แล้วใช่ครับโหแต่ยาวมากก็คือใช่ครับสมมุติถ้า5คนหมายความว่าฝั่งนู้น1 2 3ที่จริงครับ4คนนะครับที่อยู่ข้างๆตัวรถเนี่ยครับก็คือจะมีเนื้อหาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริการสุดพิเศษดังนั้น4คนได้จะได้เล่นพร้อมๆกันไม่ต้องรอกันครับแล้วก็มีตัวที่5เป็นตัวรถตรงกลางสี่หน้าจอแล้วก็1ส่วนไหนครับพี่ต่อมานะครับก็เป็นโซนของ Conference Hall นะครับผมเป็นห้องประชุมเพราะเราคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่เฉพาะจะนำเสนอในส่วนของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับก็จะมีในส่วนของคนสามารถเข้ามาประชุมการมาทำงานได้แล้วก็ไฮไลท์ของเรานะครับก็คืออินเทอร์แอคทีฟสมาร์ทบอร์ดครับผมซึ่งล้ำมากๆเหมือนกับไวท์บอร์ดแต่เราสามารถที่จะเซฟแล้วก็แชร์ข้อมูลที่เราขีดเขียนไปได้ไม่ต้องลบเหมือนกับถ้าไวท์บอร์ดเราต้องลบใช่ไหมครับอันนี้สบายมากๆเลยครับผมก็เก็บเอาไปใช้เป็นไฟล์ที่บ้านได้เลยใช่ครับคนแบบพาเขาเรียกอะไรพาเพื่อนหรือว่าพาเพื่อนร่วมงานถูกต้องครับมานั่งคุยงานกันที่นี่ใช่ครับผมเผื่อ brainstorm กันเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นจะได้ไม่ต้องจดลงโน้ตจำเป็นไหมว่าต้องเป็นลูกค้า GWM ที่จริงไม่จำเป็นเลยครับแล้วก็เรากำลังพัฒนาระบบนะครับก็คือจะต้องแลกแต้มครับผ่านทาง GWM application ดังนั้นสมัครเป็นสมาชิกกับเราติดตามข่าวสารเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็สะสมแต้มไปเรื่อยๆสามารถนำมาใช้แลกแต้มเป็นในส่วนของการใช้ห้องประชุมได้ครับบางคนอาจจะยังไม่ได้เป็นลูกค้าครับผมว่าอาจจะซื้อของหรือทำอะไรก็ได้ที่มันแบบเป็นการจัดกิจกรรมแบบทาง GWM มาใช้บริการบ่อยๆเข้าปุ๊บสุดท้ายเกี่ยวรถไป1คันครับผมคือหลักการคือเป็นแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวก็จะเป็นโซนข้างนอกอันนี้ผมอธิบายไปส่วนหนึ่งใช่ครับแล้วก็ Living Room เนี่ยครับมันอยู่ติดกันก็คือบริเวณนู้นมีทั้ง2ชั้นเลยครับ Living Room และ Sky Gardenคือด้านบนก็มีด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ถ้าเกิดว่าด้านล่างเนี่ยเป็นกี่โซนนะครับ4โซนครับทั้งหมด4ทั้งหมดมี7ทั้งหมดมี7 3อยู่ข้างบนใช่ครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูข้างบนได้เลยครับตรงนี้ที่จริงถ้ามองขึ้นไปนะครับตรงนี้จะเป็นสวยมากๆมีคนถ่ายรูปเยอะมากเลยครับตรงเนี้ยเป็นเหมือนอาร์ตเวิร์คเขาถ่ายจากข้างล่างยิงขึ้นไปอันนี้นะฮะคือเราจะเดินขึ้นจากชั้น4ของเดินขึ้นไปชั้น4ใช่ครับผมมี2ชั้นครับแล้วเราก็เดินเข้ามานี้แต่คือถ้าเกิดเราเข้าจากชั้น3ก่อนครับผมเราก็ขึ้นบันไดได้ใช่ครับผมทำไมคุณผู้ชมต้องขึ้นรู้ไหมครับเพราะคุณต้องมาเล่นสไลเดอร์ใช่ครับแล้วก็ลงไปนะเริ่มจากชั้น4ดีกว่าครับผมแล้วก็เขาบอกว่าถ่ายรูปสวยใช่ครับผมถ้าถ่ายจากข้างล่างขึ้นมาครับจะสวยมากๆเลยครับตรงเพดานนี้สาวสาวสาวต้องชอบวัยรุ่นใช่ครับครับผมแล้วเราก็มาต่อกันที่โซนที่5เลยครับ
ขึ้นบันไดมาถึงปุ๊บนะครับก็จะเป็นโซนของ GWM Story นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็น Interactive Wall เช่นกันครับผมจะเป็นประวัติเรื่องราวของ GWM ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี1984เลยครับก็จะนำเสนอผ่านทางไทม์ไลน์ต่างๆว่าแต่ละช่วงเวลามีการพัฒนา product มีการทำ research and development อะไรยังไงครับผมจนถึงปัจจุบันเลยครับก็อย่างตัว interactive พวกนี้ครับผมต้องห่างประมาณไหนครับก็คือเกือบแตะเลยครับเนี่ยครับก็จะขึ้นนะใช่ครับเขาก็จะขึ้นมา2019ถึงปีปัจจุบันครับผมอันนี้คือไฮไลท์เองหนึ่งไฮไลท์นะครับครับผมของเราเลยก็คือเวลาเดินผ่านน้องก็จะเป็นที่น่าสนใจแล้วทุกคนก็อยากจะเข้ามามากๆเลยโซนนี้นะครับเป็นโซนที่เรียกว่าคาร์แมปปิ้งจะเป็นโซนที่ทุกคนสามารถมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์มาปลดปล่อยจินตนาการต่างๆเชิญคุณเวิร์ดลองเพ้นสีเลยครับก็คือรถจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟครับไม่ว่าเราจะเพ้นอะไรไปก็จะรีเฟล็กทางด้านบนเลยครับเลือกสีอะไรก็ได้ที่คุณเบิร์ดชอบครับแล้วก็ไปเพ้นได้เลยคือก่อนแรกคือก่อนที่เราจะไปพูดถึงการเพ้นรถของผมคือถ้าใครอยากรู้ว่าไซส์ที่จะเปิดตัวขายเป็นแบบไหนนี่คือไซส์ประมาณนี้เลยถูกต้องครับไซส์ขนาดจริงครับผมครับพี่ครับผมเป็นบรัชนะครับแล้วก็เลือกนี่มาแล้วก็เลือกสีแล้วก็เพ้นได้เลยครับใช่ครับเราก็จะไปรีเฟล็กบนรถเลยครับผมผมว่าผมต้องเอาฝั่งข้างใช่ครับก็จะขึ้นไปทางด้านนี้อ๋อนี่มาอะไรเนี่ยสีแบบว่าผมลองเป็นแดงได้ไหมครับได้ครับมันเขียวนะอันนี้ผมตาบอดสีเป็นสีกากีด้วยประมาณอ๋อเป็นช่วงๆใช่ๆครับผมเขาก็จะล็อกไว้ให้เราแล้วใช่ครับว่าตรงไหนระบายได้แล้วก็มีทางด้านหลังด้วยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนมาหมุนเป็นฝั่งหลังได้เราสมมติว่าเราเป็นใช่ครับเราจะขึ้นมาเป็นออร่าโอ้เด็กๆชอบเลยใช่ครับผมแล้วเด็กๆก็ชอบแมวด้วยถูกต้องครับตรงนี้นะครับหลังจากที่ระบายสีไปแล้วแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้ด้วยนะครับว่าชอบแบ็คกราวด์ตรงไหนแล้วก็สามารถใส่เอฟเฟกต์ไปด้วยอาจจะทำให้หิมะตกก็ได้ทำให้เป็นฟ้าผ่าก็ได้แล้วก็เปลี่ยนไปต่างๆแล้วเราทำเสร็จแสดงว่าเราได้แบบถ่ายรูปใช่ครับผมคุณเบิร์ดครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่ที่คุณเบิร์ดสามารถที่จะทำงานอาร์ตเวิร์กได้แล้วพอตอนสุดท้ายก็เหมือนเป็นอาร์ติสชิ้นหนึ่งของคุณเบิร์ดเลยครับที่สามารถเซฟเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆหรือว่าจะแชร์แล้วก็แชร์ให้ผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้เช่นกันครับก็แบบถ้าฉันซื้อฉันจะเอาสีนี้ใช่ครับหรือบางทีรถที่เขาขายเขาไม่มีสีนั้นให้เราเลือกเราก็ใช้วิธีนี้เอาใช่ครับลองมาดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าซื้อสีนั้นสีนี้แล้วแบบมายืนข้างรถแล้วเราจะเท่ไหมจะสวยไหมใช่ครับผมเอานี่สีนี้เพราะผมรู้ว่าเขาน่าจะมีสีน้ำเงินใช่ครับนี่ครับอันไหนที่มันแบบเป็นสีอื่นไว้ก็จะเห็นว่ามันทำได้ตามนั้นไงคุณเบิร์ดสามารถใส่สติกเกอร์ได้ด้วยนะครับแปะแล้วก็แปะลงบนรถได้เลยครับใส่น้องแมวเข้าไปน้องแมวก็จะขึ้นทางด้านนู้นเลยครับแมวน้อยที่แสนดีอย่างนี้ใช่ไหมครับได้อันนี้คือลบครับผมอ๋อลบได้อีกใช่ครับครับก็ฝั่งน้องเหมือนกันฝั่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบ็คกราวด์ครับผมใช่ครับเราก็ใส่เอฟเฟกต์ต่างๆเป็นเมฆเป็นอะไรก็ได้เลยครับผมเป็นโซนสุดท้ายนะครับโซนสุดท้ายของเราก็คือGWM Cafe แล้วก็ Core Kitchen ครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับ GWM แน่นอนล้ำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากๆดังนั้นเราจะไม่เสิร์ฟกาแฟเหมือนกับร้านคาเฟ่ทั่วไปนะครับเราจะเสิร์ฟบน Interactive Coffee Table ครับดังนั้นเมื่อเรามาเสิร์ฟกาแฟปุ๊บตัวแก้วกาแฟนี่ครับก็จะอินเทอร์แอคกับตัว LED สกรีนตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเรียกน้องปลาออกมาได้พอดีเลยทีนี้คนก็ไม่ไปไหนเลยก็เล่นใช่ไหมแล้วก็ไม่หยิบแก้วไปใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ที่เราเลือกเป็นน้ำนะครับเป็นเหมือนบ่อน้ำเพราะว่าโครงสร้างหรือว่าการตกแต่งภายใน Experience Center ของเราครับอาจจะดูแข็งกระด้างไปนิดนึงตัวนี้ก็จะเข้ามาทำให้ดูลดหย่อนความเป็นแข็งกระด้างแล้วก็ทำให้ดูเพลินตามากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราอยากให้ทุกคนนะครับเขียนข้อความรักโลกหรืออะไรก็ได้เราก็จะไปโชว์บนสกรีนทางด้านหลังของคาเฟ่ด้วยนะครับอย่างถ้าอ่านวาดรูปหัวใจนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปทางด้านหลังตรงโปรเจคเตอร์นะครับผมติ้งกลับมาแล้วสายก็จะแตะตรงนี้ได้เลยครับใช่ครับแล้วก็เขียนเขียนอะไรก็ได้เลยเขียนอะไรดีเราก็มาเว็บเราแล้วกัน
เราก็เขียนไม่ดีด้วยเราเขียนแมสอย่างเดียวพอละแต่ต้องรอประมวลผลแป๊บนึงใช่ครับผมแต่หมายความว่าอย่างตัวนี้มันก็จะมีออกมาแล้วฮะตัว A ผมอาจจะขาดไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็คืออันนี้มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนโปรแกรมได้เป็นภาพอย่างอื่นได้อีกนะแสดงว่าสมมติต่อไปเดือนหน้าอาจจะไม่ได้เป็นปลาแล้วก็ได้ใช่ครับแต่หลักๆเราก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่ามันก็จะเชื่อมโยงไปกับเรื่องราวที่เราตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยครับผมก็จะเป็นเมนูใช่ครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างที่แจ้งไปว่าบริเวณห้องประชุมก็ไม่สามารถที่จะจองได้ไม่สามารถที่จะนำเงินมาใช้จ่ายได้บริเวณของคาเฟ่ก็เหมือนกันครับผมก็จะใช้เป็นในส่วนของแต้มที่สามารถเอามาแลกได้อ๋อแสดงว่างั้นลูกค้าก็จะมีแต้มเพราะเขาซื้อรถมาละใช่ครับสมมติคนไม่ได้เป็นลูกค้าเขาต้องทำยังไงครับก็คือสมัครนะครับผ่าน GWM application ผ่านลงทะเบียนปุ๊บก็จะได้100คะแนนเราก็จะมีฟังก์ชันมากมายว่าวันนี้เราเช็คอินนะจะได้คะแนนเพิ่มอะไรอย่างนี้ครับผม100คะแนนเนี่ยมันตีเป็นต้องยังไงเขาต้องคิดเป็นคะแนนเลยใช่ไหมครับว่ากาแฟแก้วนึงถูกต้องครับเป็นกี่คะแนนเริ่มต้นด้วยอเมริกาโน่นะครับผม1แก้วอยู่ที่90แต้มครับผมอ๋ออย่างนั้นคุณได้กาแฟแก้วใช่ครับแล้วก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปเราจะมีกิจกรรมอะไรมากมายที่จะเกิดขึ้นที่ Experience Center แห่งนี้ครับเวลาทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็สามารถชิงโชคได้แต้มด้วยก็จะเก็บสะสมมาแล้วก็แลกเป็นเครื่องดื่มหรือจะใช้บริการในส่วนของห้องประชุมได้เช่นกันนะครับผมจะลองชิมแทนคุณผู้ชมนะครับดี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 ฮะแล้วผมหิวน้ำไม่รู้ดีดีดีบอกเลยนี่แบบแม่ต้องไปเทควิวนะคือแบบอย่าคิดว่าต้องซื้อรถเท่านั้นใช่ครับคุณมาก่อนคือเท่ากับว่าแบบเนี้ย GWM เนี่ยเขาเรียกว่าต้อนรับทุกคนใช่ครับต้อนรับทุกคนจริงๆเลยครับผมเพราะว่าร้านกาแฟเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วครับผมร้านที่มีเครื่องดื่มแล้วก็มีพื้นที่เป็นโคเวอร์กิ้งขนาดนี้เนี่ยพื้นที่แอเรียเยอะขนาดนี้มันหายากถูกต้องครับแล้วก็อยู่ในศูนย์การค้าอย่างไอคอนสยามด้วยนะครับซึ่งดีมากๆแต่คืออันนี้ถ้าสมมติอย่างโมเดลแบบนี้ถ้าอยากได้นี่คือจ่ายตังโมเดลอย่างนี้เราก็ไม่ขายเหมือนกันก็จะมีการชิงโชคมีการให้ทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมมาร่วมสนุกกันก็อาจจะได้โมเดลรถไปครับแล้วแต่โปรโมชั่นหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราจะนำมาเสนอรวมถึงอย่างอื่นด้วยนะครับก็เช่นกันแต่ในส่วนของอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นของลำโพงตัวนี้ครับก็คือพอมีแต้มแล้วก็สามารถเข้าไปที่แบรนด์โซแล้วก็สามารถแลกแต้มเป็นสินค้าอื่นๆได้ครับผมคือเขาไม่ได้มีแค่รถยนต์นะครับคือแบรนด์จากประเทศจีนเนี่ยคือไม่ใช่แค่เจย์บอร์หลายๆค่ายเขาต้องมีแกดเจ็ตใช่ครับ มันจะมีอนาคตมันจะมีของมากกว่านี้อีกใช่ครับผมมีโซนไหนอีกบ้างครับนี่คือโซนสุดท้ายแต่จะพ่วงกันกับโคคิทเช่นนะครับก็คืออย่างเช่นในเดือนตุลาคมเนี่ยครับกิจกรรมไม่ใช่ว่ากิจกรรมเป็นเวิร์กช็อปทั่วไปกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับครัวอย่างเช่นฮาโลวีนคัพเค้กอะไรอย่างเงี้ยครับที่เรากำลังจะมีขึ้นก็จะใช้บริเวณโคคิทเช่นนี่แหละครับในการอบขนมกันแสดงว่ามีกิจกรรมให้กับใช่ครับผมคนที่เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยถูกต้องครับแล้วที่สำคัญเลยครับคุณจะหาได้ที่ไหนกาแฟไม่ต้องใช้เงินจ่ายแล้ววิวและเทควิวแบบนี้คือมันไม่มีสิใช่ไหมอ่ะอันนี้ฝนตกหยุดไปละเราโชคดีนะครับหมายความว่าไอคอนสยามเนี่ยปิดประมาณ2ทุ่มครึ่งณเวลานี้นะครับณช่วงนี้นะครับหมายความว่าถ้าคุณมาหัวค่ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมคือบรรยากาศก็จะดีมากถูกต้องครับคุณก็จะเห็นแบบแสงสีโอ้เป็นไงนี่คือบริเวณชั้นบนนะครับคือชั้น4กับชั้น3นะครับแต่ผมเรียกชั้นบนแล้วกันแล้วก็พื้นที่เขาค่อนข้างก็เยอะนะครับถ้าเทียบกับข้างล่างด้วยที่สำคัญคือมันจะเป็นชั้นน่ะหมายความว่าคุณสามารถที่จะพูดคุยกับคนด้านล่างก็ได้นะครับใช่ครับเป็นบริเวณของเราเช่นกันถ้าไม่รบกวนแขกท่านอื่นนะครับแบบนี้ใช่เลยครับแล้วก็รับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มๆ180องศาเลยครับขอบพระคุณพี่อันมากๆครับที่พาทัวร์ GWMExperience Center ในวันนี้นะครับยินดีมากๆผมคนเดียวเนี่ยจำไม่ได้เลยครับขอบคุณพี่อั๋นมากๆครับยินดีมากๆเลยครับคุณเบิร์ดแล้วก็อั๋นอยากจะฟังนะครับว่าสถานที่อย่างเงี้ยเป็นสถานที่ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์มาเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆเรารอทุกท่านอยู่นะครับผมลองเข้ามาได้ก่อนเลยครับผมไม่ว่าคุณจะสนใจนะครับ
GWM หรือไม่ก็ตามนะครับผมแนะนำว่าควรจะลองมานะครับลองมาดูบริการของเขาลองมาดูในสิ่งที่ทางเกรทวอลก็ทำก่อนนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆอย่างไรอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการตลาดที่แตกต่างกันนะครับมีการขายในเรื่องของเซอร์วิสที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ให้พื้นที่กับนะครับหลายๆกลุ่มลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้วก็เขาพยายามทำตามนโยบายให้คุณได้เห็นจากการประกาศเอาไว้นะครับหนึ่งในนโยบายที่สำคัญนะครับที่ทาง GWM ให้ความสำคัญมากๆก็คือ voice customer นะครับก็คือการฟังเสียงของคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ลูกค้านั่นเองว่าลูกค้านั้นมีเสียงส่งไปถึงแบรนด์อย่างไรในแง่ของบริการนะครับในแง่ของโปรดักต์นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับกับการพามาชมนะครับ GWM Experience Center ที่ไอคอนสยามนะครับชั้น3และชั้น4เนี่ยก็คงจะต้องล่ำลากันตรงนี้นะครับใครที่มาแล้วประทับใจไม่ประทับใจอย่างไรนะครับลองมาคอมเมนต์มาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับทั้งในฝั่งของ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าฝากทุกท่านกดติดตามเราด้วยนะครับสวัสดีครับ